เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อมาสแสวงหาพระรัตนตรยัยหรือต้องการเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่เป็นสุขลุล้วนและเป็นตัวตนที่แท้จริงธรรมกายนี้เป็นนามขันที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ลุ่นๆ้วนส่วนขันห้าหรือร่างกายของเรานี้เนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นทุกข์ไม่อาจที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้เพราะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ต้องคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสแสวงหาพระธรรมกายจี่เป็นการสแสวงหาของจริงซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตนิกายธรรมบทว่าณนะตังมาตาปิตากริยา อันเยวาปิจยาตกาสัมมาปณิหิตังจิตตังไสย,ยโสนังตโตกเรมานดาบิดาหรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้น การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เป็นเรื่องเฉพาะตนใครทำคนนั้นก็ได้จะทำแทนกันไม่ได้เลยเหมือนกินข้าวใครกินคนนั้นก็อิ่มพ่อแม่หรือหมู่ญาพี่น้องก็ชื่อเหลือได้เพียงให้คำแนะนำที่ดีๆส่วนตัวเรานะหาก อยากเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จก็ต้องขยันหมั่นเพียรทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่ไม่เกียจคร้านไม่มีข้อแม้ข้ออ้างที่ทำให้เราระมาทถ้าอยากมีสุขในสวรรค์ก็ต้องประกอบเหตุในเมืองมนุษย์หมู่ญาติเพื่อนพ้องทำให้ไม่ได้ มีเพียงจิตที่ตั้งเอาไว้ดีแล้วบนเส้นทางบุญกุศลเท่าน,นั้นที่ช่วยได้แล้วก็มุ่งมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดบุญนั้นจะส่งผลให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่งเหมือนในสมัยก่อนโน้นในยุคที่พระพุทธศาสนายัางไม่บังเกิดขึ้นมีมานุหนุ่มชื่อมคะ,ะมนุ ท่านมีอัตยาศัยที่งดงามชอบสร้างรมณียสถานให้กับคนทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนท่านก็จะถือจอบเสียมไปด้วยแล้วทำพื้นที่ต่างๆให้ราบเรียบต่อมาเพื่อนอีก33คน เห็นมาคมานบตั้งใจทําสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมจึงมาร่วมอุดมการช่วยกันสร้างหนทางไปสู่สวรรค์บางครั้งฝ่ายบ้านเมืองมองไม่เห็นความดีก็โดนกลั่นแกล้งถึงขนาดเอาชีวิตเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความดี จึงทำให้สามารถรอดพ้นจากพยันตรายมาได้แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากพระราชาให้ทำสิ่งที่ดีนี้ต่อไปสหายทั้งสาสามคนได้ปรึกษากันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักถาวรสำหรับมหาชนในหนทางสี่แยกจึงสั่งให้หาช่าง มาแล้วก็เริ่มสร้างศาลาขนาดใหญ่มข้ามานพมีภรรยาสี่คนคือนางสุชาดานางสุธรรมานางสุจิตราและก็นางสุนันทานางสุธรรมานะ่ะอยากมีส่วนบุญในการสร้างศาลาหลังใหญ่หลังนั้นจึงจ้างช่างไม้ให้ทำชอบฟ้าอย่างดี ให้เอาไปติดตั้งไว้บนศาลาพร้อมกับให้เขียนป้ายว่าศาลาสุธรรมาศาลาหลังนี้มีสามส่วนคือส่วนหนึ่งทำเป็นที่พักของผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งสำหรับคนยากคนจนอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนเจ็บป่วยนางสุนันทาอยากได้บุญบ้าง จึงให้ขุดสะบัวไว้ใกล้ไกลใครมาเยือนศาลาหลังนี้เนี่ยก็สามารถลงไปอาบได้ตามชอบใจนางสุจิตราให้ปลูกพุ่มไม้ดอกไม้ประดับและก็ไม้หอมนานาพันธุ์ใครมาพักที่ศาลาแห่งนี้เป็นต้องไปเดินเที่ยวในสวนไม่เคยขาด ส่วนนางสุชดากับคิดว่าบุญใดที่สามีของเราทำเอาไว้ก็เหมือนนางเป็นคนสร้างจึงเอาแต่เที่ยวส่องกระจกตกแต่งประดับประดาร่างกายเท่านั้นเมื่อมาข้ามานพไล่าจากมนุษย์เสยโลกก็ไปบังเกิดเป็นเท้าสักกะในชั้นดาวดึง เพื่อนบ้านทั้ง33าคนก็เป็นเทวบุตรเกิดในสำนักของเท้าสักกะปราสาทชื่อภไยชยนต์ของเท้าสัก,กะผุดขึ้นสูงตั้งเจ็ดร้อยยอดด้วยผลแห่งไม้เจบฟ้าของนางสุธรรมมาจึงมังเกิดเทวสภาชื่อสุธรรมมา300โ้อยยอด ด้วยผลแห่งสะบัวของนางสุนันทาเกิดสะบัวชื่อนันทาห้าสิบยอด้วยผลแห่งสวนพุ่มไม้ดอกของนางสุจิตราเกิดอุทยานชื่อจิตรดาวันหกโยอดท้าสการทรงตรวจดูมหาสมบัติทรงเห็นเทพธิดาทั้งสามเท่านั้นแต่ไม่เห็นนางสุจดา จึงตรวจดูด้วยทิพยจักษุก็ทราบว่านางนับไปเกิดเป็นนางนกขยางเพราะไม่ยอมทำบุญกุศลไว้เลยจึงเสด็จลงจากเทวโลกเสด็จไปหานางนกขยางพร้อมกับตรัสบ,บอกว่าสุชาดาเอ๋ยพระเจ้าไม่ทำตามคำของเราที่ชักชวนให้สั่งสมบุญกุศล เอาไว้มัวแต่แต่แตงเนื้อแต่งตัวจงมาดูสมบัติของพวกเราบนสวรรค์เถิดแล้วก็ทรงพาไปเทวโลกโด้วยฤทธานุภาพทรงปล่อยทิะบัวชิน,นันทาให้นกยางดูสมบัติอันเป็นทิพย์ซึ่งมันเกิดขึ้นโดยบุญญาณุภาพจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำนางไปปล่อยในหนองน้ำตามเดิม รัตบอกกับนางว่าขอให้เธอรักษาศีลยิ่งชีวิตถ้าทำได้เธอก็จะได้เป็นใหญ่กว่าเราเทพนารีทั้งหลายในดาวดึงนางก็รับปากว่าจะรักษาศีลห้าให้ได้พอล่วงไม่ได้สองสามวันท้าสะกะทรงคิดว่านางยังรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไหม จึงจำแรงเป็นปลาใกล้าตายนอนหงายท้องลอยน้ำมาข้างหน้านางนางคิดว่าคงเป็นปลาตายจึงคาบเอาที่หัวพอเห็นปลากระดิกหางก็รู้ว่ายังไม่ตายจึงปล่อยลงน้ำไปท้าสกกะทรงทดลองอยู่หลายครั้งจนมั่นใจว่านางตั้งใจรักษาศีล ามที่ทรงแนะนำจึงประทับยืนในอากาศอันโมธนากับนางแล้วก็อันตรธานหายไปเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะหาปลาตายสักตัวได้นั้นสุดแสนจะยากลำบากสำหรับนางแต่อาศัยกำลังใจที่สูงส่งจึงไม่ยอมละเมิดศีลเมื่อละจากอัตภาพนั้น บุญที่เกิดจากการรักษาศีลส่งผลให้นางไปบังเกิดเป็นลูกสาวช่างหม้อเมื่อท้าศก,กะทรงทราบว่านางได้เป็นมนุษย์แล้วจึงแปลงเป็นชายแก่เอาฟักทองคำบรรทุกใส่ยานไปจนเต็มนั่งในถ้ำกลางหมู่บ้านเปล่าร้องว่าพวกท่านทั้งหลาย จงมารับเอาฟักทองทองคํานี้เถิดแต่เราจะให้เฉพาะผู้รักษาศีลเท่านั้นชาวบ้านไม่มีใครรักษาศีลห้าได้บริบูรณ์จึงไม่สามารถรับเอาฟักทองคํำกลับบ้านมีเพียงสาวน้อยนั้นที่กล้าเอ่ยปากว่าตัวเองรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ ชายผู้นั้นจึงได้มอบให้แก่นางพร้อมกันแนะนำให้มันสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เสด็จจากไปสาวน้อยเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นก็ได้ไปบังเกิดเป็นธิดาของท้าวเวปจิติจอมอสูนท้าวเวปจิติคิดว่าจะทำวิวาห์มงคลกักลูกสาวจึงให้พวกอสูนประชุมกันฝ่ายท้าวสากะทรงตรวจดูว่า นางสุชดาไปเกิดที่ไหนทรงเห็นว่าเกิดในภพอสูรซึ่งเป็นคู่ปรป์ศัตรูกับพระองค์จึงหากุศโลบายที่จะนำนางมาสเสวยทิพย์สมบัติในดาวดึงให้ได้เมื่อทราบว่าบัตดนี้เป็นเวลาทิติดาของจอมอสูรจะเลือกคู่พระองค์เห็นเป็นโอกาสดี จึงทรงแปลงกายเป็นอสูรแก่ประทับยืนในระหว่างพวกอสูรโดยที่ไม่มีใครสังเกตออกเพราะในมหาสมาคมนี้เนะี่ยมีอสูรผู้มีฤทธิ์มีเดชมากมายนางตรวจดูก็รู้ว่าท้าสักะแปลงมาได้เกิดความรักเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน จึงซัดพวงมาลัยไปคล้องคอท้าสก,กะเมท้าสกกะทราบว่านางเลือกพระองค์แล้วจึงรีบจับแขนนางเหาะกลับคืนสู่สวรรชั้นดาวดึงทันทีทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางฟ้อน25้าโกดความปรารถนาตั้งแต่ครั้งเป็นนางนกกระยางก็กลายเป็นความจริงได้อานิสง์ ที่ตั้งตนไว้ชอบคือรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการตั้งตนไว้ชอบนะ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นขั้นแรากในการสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับตนเองทั้งทางโลกและทางธรรมจะไปสวัสค์หลือนิพพานก็ต้องเริ่มจากการตั้งใจที่ดีนั่นแหละ เมื่อตั้งใจไว้ดีแล้วก็ต้องทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อมุ่งไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ผู้ที่รักความเจริญก้าวหน้าจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ถูกต้องซะก่อนจากนั้นก็จะภากเพียรพยายามเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะ เราตั้งใจไว้ว่าจะสร้างบารมีกันไปเป็นทีมเพื่อมุ่งไปให้ถึงที่สุดอย่างทร่มก็ให้รักษามาโนปณิธานันยิ่งใหญ่นี้ไว้ให้ดีโดยการเร่งรีบสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่อย่าให้เรื่องอื่นมาเป็นอุปสรรคต่อก,การสร้างบารมีของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพร ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพานาม,มัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,น,นานๆให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท